สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบล็อกปืน Penalty Holy นะครับซึ่งผมได้ลงคลิปไปเมื่อวานแล้วมีคนคอมเมนต์นะครับว่าทำยังไงบล็อกยังไงสอนหน่อยโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำนะครับซึ่งวิธีการบล็อกปืนนี้นะครับทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับและมันก็บล็อกได้เฉพาะโหมดที่สามารถใช้แอคชั่นนี้ได้นะครับอย่างเช่นหัวเราะร้องไห้อะไรพวกนี้นะครับส่วนด่านที่ต้องใช้ปืนบอมในการบล็อกหมดสิทธิ์นะครับอย่างเช่นประตูผี3ประตูผี2อะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ใจนะว่าประตูผี2มันใช้แอคชั่นแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ประตูผี1ทําได้โหมดเฟียทําได้นะครับแต่ว่าได้เฉพาะเฟียง่ายนะครับถ้าเฟียยากเฟียตำนานทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอาวุธชนิดพิเศษนะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับประตูผี3เล่นปืนนี้ได้แต่บล็อกไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำนะครับเราต้องยิงกระสุนหลักให้หมดก่อนนะครับให้มันเหลือแต่กระสุนรองที่กดคลิกขวานะครับสำหรับใครที่มีเป็นพันนะครับให้ทิ้งปืนลงพื้นก่อนนะครับแล้วก็เก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงจนกระสุนหลักแล้วก็แมกกาซีนหมดนะครับยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับยิงงี้เลยเรื่อยเปื่อยเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทิ้งปืนลงพื้นกระสุนมีเป็นพันนะครับกว่าจะยิงหมดก็จบเกมพอดีอ่ะนะครับมาหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ยิงเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดเลยขึ้นเรือทันไหมโอเคทันปืนนี้ยิงแรงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสนใจปืนนี้ถาวรนะครับแต่ผมทิ้งเฟซไว้ให้นะครับเป็นเฟซของพ่อค้าที่เขารับหาปืนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการแบบถาวรนะผมมีแนะนำอยู่แต่ผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้นะครับเพราะว่าเห็นเขารับทำอยู่ไม่รู้ว่าคิวเยอะหรือเปล่านะแต่รับประกันครับว่าได้ชัวร์นะครับปลอดภัยแน่นอนยิงจนจะหมดอ่ะยิงช้านะกระสุนเยอะและยิงช้าอีกแต่เป้านิ่งดีชอบยิงแรงด้วยถ้าไปเล่นมัมมี่อ่ะโอ้โดนลุมนี่คลิกขวาระเบิดแม่งโคตรแรงว่ะเลยโอ้ยตามไม่เลิกเลยยิงเรื่อยๆครับเลยเปื่อยเลยยิงสาดโอ้โหโคตรแรงบอกเลยแรงจัดนะครับใกล้จะหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วแต่ผมจะเหลือไว้สักตัวหนึ่งนะครับโอเคเหลือสักตัวหนึ่งแล้วก็ยิงได้เปื่อยยิงไปโอเคพอยิงจนหมดแล้วนะครับมันจะเหลือ0/0พอเรายิงคลิกซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นคลิกขวาแทนนะครับให้เรากด Z นะครับบั๊กเลยนะครับรอครับรอนับถอยหลังปึ๊บรอก่อน3 2 1กด F1 ครับแล้วก็เลขอะไรก็ได้ข้างบนนะครับโอเคจากนั้นก็บั๊กติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถยิงจากระยะไกลได้นะครับเราต้องยิงระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็ข้อห้ามนะครับห้ามกดคลิกขวานะครับถ้ากดคลิกขวาเราต้องบั๊กใหม่นะครับไม่งั้นเราเสียเวลานะครับนี่นะครับคือเราบั๊กติดแล้วนะครับนี่เลยแรงๆครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับเมื่อวานผมได้ลงคลิปไปแล้วแหละห้ามตายนะครับถ้าตายนี่ต้องบั๊กใหม่นะมีอีกห้ามกดคลิกขวานะครับไม่งั้นเราต้องบั๊กใหม่เลยนะครับแรงไม่แรงดูนะครับดาเมจเท่าไหร่642นะครับถ้าคูณ20ก็น่าจะแรงเมื่อวานผมเล่น3นาทีจบอ่ะ3หรือ7นาทีนู้นโอเคมาด่านใหม่โคตรแรงบอกเลยนึกว่าเล่นโปรแต่ไม่ใช่ปืนวีนัส
หรือปืน Venus Flower Print ก็สามารถบั๊กได้นะครับบั๊กแบบวิธีเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าปืนนั้นเล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับโหมดเฟียก็ได้ตำนานก็ได้ลืมไปด่านสุสานราชางูลืมไปด่านนึงบั๊กได้นะครับปืนนี้ก็บั๊กได้เหมือนกันโคตรแรงบอกเลยยิงบอสแป๊บเดียวก็ตายแล้วห้ามกดคลิกขวานะครับกดนี้คือเจ๊งเลยนะครับต้องบั๊กใหม่กินเวลามากเลยด่านนี้แม่งต้องเดินไปเดินมาถ้ามันยิงระยะไกลได้ก็ดีระยะไกลยิงไม่โดนนะครับต้องระยะใกล้เท่านั้นโอ้กระสุนปืนพกแม่งโคตรเยอะเรียบร้อยหลังระเบิดไฟเพิ่งเคยเห็นแล้วระเบิดไฟในเกมแอคช็อตเนี่ยแบบขวดเหล้าขาวหมดยังหมดละระวังนะครับระวังโดนประตูหนีบได้เดี๋ยวตายมาโบนัสไทม์ครับได้แต้มสบายสบายยิงแป๊บเดียวก็ตายเรียบร้อยครับห้ามกดคลิกขวานะครับเตือนแล้วนะตายปืนนี้ยิงทะลุเหมือนลูกซอง 8.5 ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับยิงทะลุดีเวอร์บอกเลยกดคลิกซ้ายค้างไปเลยไม่ต้องกลัวกระสุนจะหมดนะครับอยู่ได้ตลอดเรียบร้อยระวังเสาด้วยนะครับระวังเสาทับหัวตายนะบั๊กใหม่เลยนะถ้าตายอ่ะเตือนไว้แล้วนะอู้หมดยังน่าจะยังไม่หมดมาอีกมีมาอีกครับโอ้ข้างในมีอีกเหรอหมดยังไปตาของบอสแล้วนะครับลุยเลยรออะไรมาบอสเกิดแล้วนะครับยิงเข้าที่บอสเลยอยากเข้าใกล้บอสมากนะครับเวลาบอสเปลี่ยนร่างนี้เราโดนทีเดียวตายเลยนะเวลามันเปล่งพลังออกมาผมไม่รู้ว่าพลังอะไรนี่ไงพอมันเปลี่ยนร่างนะครับเราจะตายเห็นไหมบั๊กใหม่เลยบั๊กใหม่เลยไม่น่าเข้าใกล้เลยเดี๋ยวผมขอบั๊กใหม่แป๊บโอ้คือเดิมๆของมันก็แรงแล้วนะพูดถึงเนี่ยเห็นไหมแรงไม่แรงดูเอายิงเลือดเปื่อยเลยยิงจนกระสุนหมดอ่ะไม่น่าตายเลยช้าเลยเห็นไหมห้ามตายนะครับห้ามตายเหมือนผมอย่าอยู่ใกล้มันนะครับร่างนี้เราตายนะครับเราควรอยู่ห่างมันนะครับก็ถ้าเกิดผมไปเก็บปืนจะเท่ผมไปเก็บกระบอกเดิมน่าจะได้มั้งไอตัวพวกเนี้ยแม่งน่ารำคาญจริงถอยสกิลน้ำแข็งแม่งไม่ค่อยทำงานเลย What the fuck เฮ้ยผมไปเก็บกระบอกเก่าได้ป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งดิเชี่ยเฮ้ยมาเยอะเกินไอ้สัตว์โอ้ชิบหายแล้วเก็บอันเดิมก่อนเฮ้ยบอสมาผมกดปั๊มเลือดโอ้โหไม่ทันว่ะเย็ดเคไม่ได้แล้วสงสัยต้องยิงบอสให้ตายแล้วนะครับไม่ได้แล้ว
เอาให้บอสมันตายไปเลยสกิลน้ำแข็งแม่งไม่ทำงานมีไปตายดิตายยังเออตายทีกว่าจะตายกว่าจะตายให้นะนะครับยิงไปเลยเรื่อยๆมันใกล้จะถึงบอสใหญ่แล้วโอ้ยพวกนี้เยอะพวกนี้เยอะพวกนี้เยอะโอ้ยพวกนี้อีกหัววัวหัววัวโอ้ยอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้อืมเคลียร์ตัวพวกนี้ให้หมดก่อนโอ้โอ้โอ้ยังตามอีกผมจะเหลือสักหนึ่งตัวแล้วก็รีบบัคมาเหลือตัวนี้ไว้มาผมจะยิงให้หมดเลยยิงให้หมดก่อนอุ้ยเกือบโดนตัวมันว่ะหนีมันก่อนหนีมันก่อนมีซากปืนเก่านะครับควรเปลี่ยนแถวนี้อย่าไปยิงโดนมันมันตายง่ายนะครับหมาตัวนี้รอกระสุนใกล้จะหมดแล้วทนนิดทนหน่อยโอ้มันตามกัดผมไม่เลิกเลยว่ะตัวนี้แม่งไม่มีการรีโหลดกระสุนไปนะครับเปลี่ยนกระสุนช้าตอนนี้มันตามกัดผมไม่เลิกเลยไปที่ไกลๆก่อนยิงช้ามากรอก่อนน้ำหมารอก่อนน้ำหมาอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไว้อยู่แถวนี้ไว้อย่าตายนะเว้ยขี้เกียจยิงใหม่แต่ผมจะกดสกิลบัคหนีแม่งป่ะได้แล้วครับป่ะหนีเลยวิ่งช้ามากปืนนี้มันหนักนะครับตัวนี้ไม่มีของบวกวิ่งด้วยแหละมาได้ละไม่พลาดนะไม่พลาดนะโอเคไปกว่าจะบักได้ลำบากเหลือเกินมาอันนี้พวกผีจีนไปชิวๆครับไม่อะไรมากเรียบร้อยหมดแล้วอุ้ยเกือบโอเคมาด่านต่อไปด่านนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังไอ้ที่มันวิ่งตามพื้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันโดนเราเนี่ยเราตายเลยนะอู้จะระวังไงดีวะคือตอนนี้ตัวผมแบบวิ่งช้ามากเลยเราต้องระวังไว้ด้วยระวังไม่ให้ตัวเองโดนเนี่ยรู้จะระวังยังไงอุ้ยโอ้ยาเวลาหลบไม่ได้มันลำบากอย่าตายต้องกระโดดจุกอ่ะจุกหลบอ่ะมาคราวถึงบอสแล้วครับง่ายๆเลยบอสเนี่ยเพราะว่าปืนเนี่ยมันยิงทะลุอยู่แล้วป่ะมาเลยกี่ตัวก็ว่ามาเอาตัวดำก่อนเลยก็ได้เพราะว่าตัวดำมันตายง่ายนะครับเอ้ยตายยากนะครับตัวขาวมันตายง่ายแล้วเราเอาไว้ที่หลังนี่แหละแล้วนึงเดี๋ยวรอมันซ้อนตัวกันเลยก็ได้โอ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะตัวขาวมันต้องไปวะตัวขาวมันต้องหลบไปก่อนมาตัวดำต้องเพิ่มกระสุนตลอดเวลาป่ะยิงซ้อนกันเลยยังไงก็ตายอยู่ดีอ่ะโอ้เพิ่มเลือดก่อนป่ะรีบครับเรียบร้อยครับจบครับโอเคนะครับวิธีการบักปืน Penalty Holy นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม